โอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลง1ไม้นะฮะไม้นี้20เหรียญนะครับถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการกดสวนเทคนิคนะฮะโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่ากราฟคู่นี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคู่ที่เราเทรดเมื่อวานเลยนะครับใครจำได้บ้างคู่ที่เราเทรดเมื่อวานนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงไม่ใช่เมื่อวานสินะครับเมื่อวันก่อนกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะณปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เขาจะวิ่งไปเทรนขาลงต่อเขามีการกลับตัวขึ้นมานิดนึงนะฮะก่อนจะทำการกลับตัวลงซึ่งการกลับตัวลงของเขาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าลงไม่สุดนะฮะลงไม่สุดมีการกลับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวอย่างนี้นิดนึงนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือเราเทรดขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดคือมันดันวิ่งลงนะฮะทำให้เราแพ้นั่นเองครับไม้นี้ก็เป็นไม้ที่เรียกว่ากดเทรดตามประสบการณ์นะครับถ้าใครที่ได้ดู EP ก่อนหน้ามาก็หรือว่าได้ไปดูไลฟ์ก่อนหน้ามานะทุกคนจะรู้นะว่าผมเจออย่างนี้จริงๆแล้วมันน่ากลัวมากนะครับมันทำให้เราแพ้แบบว่าสุดๆไปเลยอีก10วิสุดท้ายฮะมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะ5วิสุดท้ายฮะ3 2 1โอเคครับผมสำหรับในไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำกำไรตอนนี้มาได้อยู่ที่16เหรียญ นะฮะจากเริ่มต้นนะครับพอร์ตของเรามันอยู่ที่500เหรียญ นะฮะก็ตอนนี้กลายเป็น516เหรียญหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก16เหรียญ นั่นเองนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยฮะเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงทันทีนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเราในไลน์นี้นั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟกำลังอยู่วิ่งอยู่ในช่วงของกราฟที่กำลังจะวิ่งกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะเราจะเห็นจากการลดระดับของกราฟนะครับที่เขาพยายามจะลดให้ตัวเองต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าพยายามจะวิ่งลงไปเป็นเทรนขาลงให้ได้อยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนฮะวิ่งขึ้นมาได้สูงมากอย่างนี้ก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกนะฮะมาตัดหน้าปลายยอดช่วงนี้พอดีนะฮะก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะมาสูงสุดแค่แถวๆนี้นะครับแล้วก็น่าจะถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะแอบลุ้นนะว่าให้ชนะแอบลุ้นให้ชนะนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวรอลุ้นกันสำหรับในไม้นี้ก็ลุ้นเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมเฮ้ยมีสัญญาณว่าจะวิ่งลงนะฮะทุกคนเฮ้ยลงมาแล้วฮะลงมาแล้ว30วิสุดท้ายมาดูผลลัพธ์กันฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะหรือจะแพ้นะฮะโอเคผมลงไปเลยฮะลงไปเลยโอเคผม10วิสุดท้ายฮะก็คิดว่ามีโอกาสชนะอยู่นะแต่ต้องลุ้นนิดนึงนะฮะสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะโอเคผม10วิสุดท้ายฮะไม่เหลือไม่ถึง10วิแล้วนะฮะตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง10วิแล้วโอเคครับผมดูแล้วน่าจะมีโอกาสชนะแล้วฮะมาลุ้นกัน3 2 1โอเคครับผมก็วันนี้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยจบงานเร็วนิดนึงเพราะว่ากราฟวันนี้มันเทรดค่อนข้างยากนะฮะผมก็เลยพยายามจะให้ตัวเองเทรดจบเร็วนิดนึงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่ากราฟแทบทุกคู่นะครับที่ผมเปิดมันเทรดยากทุกคู่เลยนะฮะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นแบบเนี้ยกราฟมันวิ่งประมาณเนี้ยอันนี้เนี่ยมันยังวิ่งพอเป็นเทรนนิดๆหน่อยๆอยู่นะที่เราเห็นชัดๆนี่นะฮะทุกคนจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งแกว่งๆแบบนี้ตลอดเลยนะครับไม่มีแบบว่าวิ่งเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงนะฮะวิ่งแกว่งอยู่นี้ตลอดเลยนะฮะมันเป็นสัญญาณว่าไรนะครับดูสิเนี่ยเห็นไหมมันแกว่งแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แกว่งนะฮะไม่มีการวิ่งเฉียงขึ้นเฉียงลงเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนแบบนี้เลยนะครับมันเป็นสัญญาณว่าไรนะครับการที่กราฟมันวิ่งแกว่งอยู่แบบนี้นะฮะเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้นะครับในตลาดมีแรงซื้อและแรงขายอยู่เท่ากันหรืออยู่แบบประมาณ 50-50% ของตลาดเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแรงซื้อกับแรงขายมีเท่ากันมันไม่ชัดเจนว่าจะวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเวลาเราเทรดไปเนี่ยเราคิดว่าโอกาสชนะมันสูงพอไหมฮะแน่นอนมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นถูกต้องไหมครับซึ่งมองกลับกันด้วยซ้ำเราก็มีโอกาสจะแพ้มากกว่าชนะอีกถูกต้องไหมฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้เองนะครับก็ผมเห็นว่ากราฟมันเทรดยากหน่อยเนาะก็เลยต้องขอ
เทรดไม้ละ50เหรียญไปไม้นึงเลยนะครับไม่อย่างนั้นมันเทรดต่อไม่ได้จริงๆนะครับมันยากมากๆนะฮะโอเคผมก็สรุปเลยละกันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดนะครับเพื่อทำกำไรให้ถึง50เหรียญตามเป้าหมายของวันนี้นะฮะใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่ตึ๊ด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 29นาทีนะฮะตีเป็น30นาทีนะครับตีเป็น30นาทีนะฮะลุ้นตัวโก่งเลยใช่ลุ้นตัวโก่งเลยฮะข้อ30นาทีนะครับตีเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะฮะผมสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ในวันนี้เลยนะครับก็คือ50ดอลลาร์นะครับตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะในระยะเวลา30นาทีนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นไปเมื่อกี้เลยนะฮะซึ่งนี่ก็คือผลลัพธ์นะฮะที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นั่นเองนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.